องทุนปันผลกองทุนออโต้รีเดมชั่นได้กระแสเงินสดเหมือนกันซื้อแบบไหนดีกว่ากันนะวันนี้เราจะคุยกันถึงเรื่องกองทุนปันผลหรือกองทุนออโต้รีเดมชั่นซื้อแบบไหนดีกว่ากันเบื้องต้นนะครับเราก็ต้องมาคุยกันก่อนว่าในช่องของเราเนี่ยเราเคยทำคลิปเรื่องกองทุนปันผลกับไม่ปันผลไปแล้วเนาะถ้าใครยังไม่ได้ดูนะครับสามารถติดตามย้อนหลังได้นะครับข้างบนนะครับสำหรับทุกท่านหรือเพื่อนๆคนไหนก็ตามนะครับที่คิดแล้วว่าฉันอยากได้กระแสเงินสดฉันต้องการให้ซื้อกองทุนและมีกระแสเงินสดออกมาเรื่อยๆเหมือนกองทุนปันผลเราก็จะมาถึงทางเลือกตรงนี้ครับว่าเราจะซื้อกองทุนปันผลหรือกองทุนออโต้รีเดมชั่นแบบไหนดีกว่ากันวันนี้เราจะมาดูข้อดีข้อเสียกันเลยครับกองทุนปันผลชื่อก็บอกอยู่แล้วนะครับว่าเป็นกองทุนที่มีเงินปันออกมาให้เรื่อยๆเป็นปันผลกระแสเงินสดออกมาเรื่อยๆใครก็ตามที่ซื้อกองทุนพวกนี้นะครับก็จะมีกระแสเงินสดจากเงินปันผลได้มาเรื่อยๆแต่ว่ามันมีข้อเสียอยู่ข้อหนึ่งก็คือว่ากองทุนพวกนี้นะครับจะมีการนำสินทรัพย์ของตัวเองเนี่ยจ่ายคืนเป็นปันผลเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็จะเสียภาษีณที่จ่ายไว้ที่10% ครับสำหรับใครก็ตามนะครับที่รู้สึกว่าเฮ้ยฉันก็ลงทุนด้วยตัวฉันเองแล้วฉันไม่อยากจะเสียภาษีตรงนี้เลยก็อาจจะรู้สึกว่าโดนเอาเปรียบอยู่หน่อยเนาะเพราะเราโดนหักภาษีอยู่ที่ 10% นั่นเองถ้าเกิดว่าสำหรับกองทุนปันผลพวกนี้แลกกับอะไรครับแลกกับการที่ว่าหน่วยลงทุนของทุกท่านจะไม่เปลี่ยนแปลงนะครับอย่างสมมติอย่างเช่นทุกท่านในที่นี้ลงทุน 10,000 บาทโดยที่กองทุนที่ทุกท่านลงทุนก็คือ10บาทต่อ1หน่วยกองทุนหรือว่า NAV เท่ากับ10บาทนั่นเองแสดงว่าทุกท่านในที่นี้จะมีทั้งหมด 1,000 หน่วยลงทุนครับสำหรับกองทุนปันผลนะครับหลังจากวันที่ปันผลแล้วนะครับทุกท่านในที่นี้ยังคงจะมี 1,000 หน่วยลงทุนเหมือนเดิมครับแต่ NAV จะมีการปรับลงเนื่องจากมีการเอาสินทรัพย์ในกองทุนมาปันเป็นเงินปันผลนั่นเองแต่ว่าแลกกับการที่เรามีจำนวนหน่วยคงที่เราจะต้องเสียภาษีณที่จ่ายที่ 10% ครับแล้วกองทุนออโต้รีเดมชั่นล่ะกองทุนออโต้รีเดมชั่นเนี่ยไม่เหมือนกับกองทุนปันผลนะครับกองทุนออโต้รีเดมชั่นจะมีการคุยหรือมีนโยบายที่คุยกับนักลงทุนไว้ตั้งแต่แรกว่าเราจะมีการขายหน่วยสินทรัพย์ของคุณนะครับหน่วยลงทุนของคุณอัตโนมัติเป็นงวดเพื่อให้คุณมีกระแสเงินสดอย่างต่อเนื่องนั่นเองอันนี้ก็คือเป็นหลักการของออโต้รีเดมชั่นนะครับคือมีการสั่งขายกองทุนหรือหน่วยลงทุนให้คุณอัตโนมัติเพื่อให้คุณมีกระแสเงินสดเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเกิดเราฟังอย่างนี้แล้วแสดงว่าสิ่งที่จะลดลงหลังจากมีการปันเงินออกมาเนี่ยก็คือหน่วยลงทุนของเราครับแต่ NAV จะยังคงเดิมตรงข้ามกับกองทุนปันผลเมื่อกี้เลยเนาะกองทุนปันผลเมื่อกี้ NAV ลดลงหน่วยคงที่แต่ Auto Redemption จำนวนหน่วยน้อยลงและ NAV คงที่ครับในความต่างตรงนี้มันมีข้อดียังไงล่ะมันมีข้อดีอย่างที่1ก็คือคุณก็จะมีกระแสเงินสดออกมาเรื่อยๆเหมือนกับกองทุนปันผลเลยครับแต่มันมีข้อดีมากกว่านั้นข้อที่2ก็คือเนื่องจากเป็นการขายคืนหน่วยลงทุนถึงแม้ว่าจะเป็นอัตโนมัติก็ตามเพื่อนๆทุกคนก็จะไม่ต้องเสียภาษี 10% เลยครับเราไม่ต้องเสียภาษีเลยแม้แต่บาทเดียวเริ่มฟังดูน่าสนใจแล้วเนาะเพราะฉะนั้นแล้วเราลองมาคุยกันถึงเรื่องการคำนวณดีกว่าว่าหลักการคิดของมันทำแบบไหนสมมติว่าเพื่อนๆ นะครับไปลงทุนกับกองทุนกอนะครับที่เป็นออโต้รีเดมชันโดยที่เพื่อนๆทุกคนลงทุนที่ 10,000 บาทโดยที่ NAV ต่อ1หน่วยลงทุนเท่ากับ10บาทต่อ1หน่วยลงทุนแสดงว่าเพื่อนๆทุกคนในที่นี้ก็จะมีทั้งหมด 1,000 หน่วยลงทุนของกองทุนกอถูกไหมครับเพราะวันเวลาผ่านไปนะครับกองทุนกอทำผลตอบแทนได้ขึ้นมา 10% กลายเป็นว่า NAV จาก10บาทกลายไปเป็น11บาทและได้ทั้งหมด 10% ถูกไหมครับเราก็รวยขึ้นจากที่เราลงทุน 10,000 บาทก็กลายเป็น 11,000 บาทแล้วคราวนี้กองทุนก็บอกว่าฉันเนี่ยอยากจะเอากำไรที่ฉันทำมาได้เนี่ยจ่ายคืนให้กับนักลงทุนไปเลยเพราะฉะนั้นแล้วกองทุนก็อยากจะจ่ายคืนเพื่อนๆที่ลงทุนนะครับทั้งหมด 1,000 บาทถูกไหมครับเพราะว่าเพื่อนๆลง 10,000 ได้ 11,000 กองทุนอยากคืนกำไรให้คุณก็จะคืนให้คุณ 1,000 บาทคราวนี้การคืน 1,000 บาทเนี่ยทำยังไงล่ะเราจำนวนทั้งหมดคือ 1,000 หน่วยหารด้วย NAV ก็คือ11บาทก็จะได้เท่ากับ 90.91 โดยประมาณนะครับหน่วยนะครับเพื่อที่เราจะคืนให้กับนักลงทุนได้ 1,000 บาทนั่นเองเพราะฉะนั้นตอนนี้เราต้องขายคืนทั้งหมด 90.91 หน่วยละเพราะฉะนั้นตอนปลายแล้วถ้าเราขายคืนปุ๊บเราจะเหลือกี่หน่วยล่ะ
เราก็จะเหลือทั้งหมดเอา 1,000 ลบด้วย 90.91 หน่วยก็จะเหลือทั้งหมด 909.09 หน่วยนั่นเองจากตอนแรกเรามี 1,000 หน่วยตอนนี้เราเหลือ 909.09 หน่วยละเพราะฉะนั้นกองทุนนี้ก็จะจ่ายคืนเพื่อนๆได้ 1,000 บาทโดยที่ 909.09 ถ้านำไปคูณกับ NAV ปัจจุบันก็คือคูณที่ 11 บาทก็จะเป็นเงินทั้งหมด 10,000 บาทพอดีครับนั่นแสดงว่าอะไรแสดงว่าจำนวนหน่วยของเพื่อนๆลดลงแต่จำนวนเงินในการลงทุนเท่าเดิมถูกไหมครับเพราะว่า NAV มันกลายเป็น 11 บาทแล้วและกองทุนก็จ่ายเงินคืนเพื่อนๆได้ 1,000 บาทนั่นเองและแน่นอนนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนื่องจากเป็นการขายคืนหน่วยลงทุนเนี่ยไม่เสียภาษีแม้แต่บาทเดียวครับเพื่อนๆก็ได้รับ 1,000 บาทไปตรงๆเลยโดยที่จำนวนหน่วยน้อยลงนั่นเองกลับกันนะครับถ้าเกิดว่าเป็นกองทุนปันผลล่ะกองทุนปันผลต้องการจ่ายให้เพื่อนๆ 1,000 บาทเพื่อนๆจะถูกหักภาษีนะที่จ่ายไปแล้ว 10% เพราะนั้นเพื่อนๆจะได้รับแค่ 900 บาทเท่านั้นเองนี่คือข้อแตกต่างนะครับระหว่างกองทุนที่ปันผลกับกองทุนออโต้รีเดมชั่นสำหรับใครก็ตามนะครับที่งงเรื่องของพาร์ทการคำนวณไม่ต้องเข้าใจก็ได้ครับแค่เข้าใจคอนเซปต์ว่าเราจะยังมีเงินเท่าเดิมแต่ว่าเราไม่ต้องเสียภาษีนั่นเองแต่จำนวนหน่วยเราน้อยลงนี่คือกองทุนออโต้รีเดมชั่นแล้วก็จบกันไปแล้วนะครับกับวันนี้เรื่องของกองทุนปันผลกับกองทุนออโต้รีเดมชั่นเนาะสำหรับใครก็ตามที่อยากจะมีโอกาสในทางเลือกมากขึ้นก็ลองศึกษาดูนะครับว่าอาจจะเหมาะกับออโต้รีเดมชั่นมากกว่ากองทุนปันผลธรรมดาที่เสียภาษีนะครับก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขแล้วก็สนุกมากๆนะครับกับการลงทุนสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง Cashery จะได้ไม่พลาดสาระดีๆจากพวกเราขอให้มีความสุขและสนุกกับการลงทุน Subscribe